คะจากสองวิดีโอที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่างานสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานจลหรือพลังงานศักดิ์หรือจะกล่าวได้ว่านะคะพลังงานศักดิ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานจลได้ทั้งหมดอันนั้นคือกฎอนุรักษ์พลังงานซึ่งกฎอนุรักษ์พลังงานจะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ไม่มีแรงเสียดทานเท่านั้นถ้าเกิดมีแรงเสียดทานในระบบนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเราลองมาดูความสัมพันธ์ระหว่างงานพลังงานจลพลังงานศักดิ์แล้วก็ถ้ามีแรงเสียดทานในระบบนะคะก็พลังงานก็เรียกว่าจะไม่อนุรักษ์คือพลังงานศักดิ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะเปลี่ยนพลังงานจลทั้งหมดไม่ได้นะคะงั้นเราก็มากำหนดตัวอย่างกันเริ่มจากตัวอย่างนี้ง่ายๆให้มีคนปั่นจักรยานบนภูเขานะคะให้คนจักรยานเนี่ยรวมกันมีมวลเป็น90กิโลกรัมนะคะ90กิโลกรัมก็นะคะก็เรามาวัดภูเขากันนะคะนี่ก็คือสโลปของภูเขาให้ภูเขาเนี่ยมีระยะทางเนี้ยทางลาดเนี่ย500เมตรแล้วก็กำหนดความเอียงนะคะให้ภูเขาเอียงทำมุม5องศานะคะแล้วก็ว่าก็จะคลายพื้นเอียงนั่นเองนะคะนี่คือปั่นจักรยานลงเขานะคะก็วัดรูปให้เรียบร้อยนะคะก็ด้านบนสุดของภูเขาก็จะมีคนปั่นจักรยานนะคะมีคนปั่นจักรยานซึ่งกำหนดให้มีมวลของระบบก็คือคนกับจักรยานนี้เป็น90กิโลกรัมแล้วปกติเวลาเราปั่นจักรยานไปกับพื้นเนี่ยก็จะมีแรงเสียดทานใช่ไหมคะก็กำหนดเลขง่ายๆกำหนดว่าให้มีแรงเสียดทานเนี่ย friction นะคะ F ให้ตัว F เล็กก็คือ friction กับแรงเสียดทานให้นี่ค่ะเท่ากับ60นิวตันทีนี้เราจะมาดูว่าพลังงานจลพลังงานศักดิ์หรืองานของระบบจะเป็นยังไงนะคะก็มาว่ารูปบนภูเขาก็เป็นรูปคนจะปั่นจักรยานนะคะลงมาที่ด้านล่างนะคะของภูเขานะคะทีนี้ถ้าเริ่มต้นเนี่ยเราอยู่บนยอดเขาใช่ไหมคะก็จะมีเฉพาะอะไรมีเฉพาะพลังงานพลังงานศักดิ์นะคะเพราะยังไม่ได้เริ่มปั่นอยู่แค่สูงจากพื้นนะคะสูงจากพื้นระยะทางก็คือความสูงของภูเขานั่นเองนะคะก็กำหนดให้ความสูงของภูเขาเนี่ยมีค่าเป็นระยะทางh นะคะก็คือความสูง h ละกันเพราะนั้น potential energy นะคะของระบบก็จะเป็น mgh นะคะก็จะเท่ากับมวลของคนและจักรยานคือ90ค่า g นะคะก็คือ 9.8 h s ทีนี้เราต้องมาหา h กันละ h คือความสูงของภูเขาใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของเรขาคณิตหรือสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยอภิโกณธรรมดานี่แหละนะคะมาหาความสูงของภูเขาซึ่งเราทราบว่ามีระยะทางลาด500เมตรรูมุมเอียง5องศานั้นความสูงของภูเขาหรือตัว h ก็จะหาได้จากความสัมพันธ์ของไซน์5องศาไซน์คือข้ามด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมคือ h ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ500เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ย้ายข้างนะคะ h ก็คือ500คูณกับไซน์5องศาก็นักเรียนก็ต้องมีเครื่องคิดเลขนะคะกดค่าไซน์5องศาว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะหลังจากกดขึ้นแล้วแทนค่าค่ะ500คูณด้วยไซน์5องศาคือจุด087นะคะคูณแล้วก็ใช้เลขคิดคำนวณอีกทีนึงก็จะได้มีค่าออกมาเท่ากับความสูงของภูเขา h เท่ากับ43.6 เมตรอันนั้นเราได้ความสูงแล้วนะคะคือ 43.6 เมตรเอาไปแทนค่าในสมการนะคะคือตัว h คือ 43.6 เมตรนะคะก็จะได้พลังงานศักดิ์ต้องกดขึ้นเลขกันหน่อยละนะคะ90คูณ 9.8 คูณ 43.6ได้ออกมาเป็นนะคะก็ได้ออกมาเป็น 30,000 นะคะ 8,455 จูลนี่คือพลังงานศักดิ์นะคะตอนเริ่มต้นนะคะทีนี้ตอนเริ่มต้นหลังจากนั้นเกิดอะไรก็คงก็จะปั่นจักรยานมาตามพื้นราบก็แปลว่าจะเคลื่อนที่จนมาถึงด้านล่างภูเขาเนี่ย
ก็จะเคลื่อนที่ด้วยระยะทางทั้งหมดก็คือ500เมตรนั่นแสดงว่าเราต้องทำงานแน่ๆต้องทำงานแต่ทีนี้เนื่องจากพื้นมีแรงเสียดทาน60นิวตันนั้นเราก็จะมีความสัมพันธ์นะคะว่าพลังงานตอนเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะถูกถ่ายเทเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นงานถูกไหมคะงานของแรงเสียดทานนะคะแล้วก็พลังงานตอนสุดท้ายนะคะดังนั้นเราสามารถเขียนได้ความสัมพันธ์นะคะเป็นไม่เอาโทเทนอลยีเป็น initial energy ก็คือพลังงานตอนเริ่มต้นคือพลังงานศักดิ์ตอนอยู่บนเขาเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นงานนะคะหรือพลังงานนะคะที่กระทำโดยแรงเสียดทานนี่แหละซึ่งพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานที่ปกติมันคือ useless นะคะก็คือแบบไม่ได้ช่วยในการเคลื่อนที่เลยแต่ว่าต้านการเคลื่อนที่นะคะ energy useless from friction energy ที่สูญเสียไปนะคะจากแรงเสียดทานบวกด้วย final energy นะคะบวกด้วยพลังงานตอนสุดท้ายตอนที่อยู่ที่ที่พื้นนะคะหรือปลายที่ด้านล่างของภูเขานั่นเองจากความสัมพันธ์อันนี้เดี๋ยวเราจะมาแทนค่ากันแปลว่า initial energy คือพลังงานศักดิ์เราคำนวณละเมื่อเคลื่อนที่ลงมาเรื่อยๆระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดก็คือ500เมตรใช่ไหมคะนี่คือทิศทางการเคลื่อนที่ของจักรยานหรือของระบบเราแต่ในที่นี้นะคะตลอด500เมตรเนี่ยก็จะมีแรงเสียดทานกระทำตลอดทางเลยเหมือนกันแต่ทิศตรงกันข้ามเพราะนั้นพลังงานของแรงเสียดทานเนี่ยจะมีเครื่องหมายติดลบนะคะงานของแรงเสียดทานเนี่ยเราแทนด้วยตัว W ห้อย F แล้วกันนั้นเราเขียนสมการใหม่ Initial Energy หรือพลังงานเริ่มต้นแทนด้วยตัว E ห้อยด้วย I นะคะ Initial Energy เนื่องจากงานของแรงเสียดทานติดลบเราย้ายมาอีกฝั่งนึงก็จะเป็นบวกใช่ไหมคะบวกด้วยงานเนื่องจากแรงเสียดทาน W ห้อย F ก็ต้องเท่ากับ Final Energy ก็คือ EFนะคะคือ EI บวกด้วยงานของ friction จะเท่ากับ EF นะเรามาแทนค่า EI หรือ initial energy ก็คือพลังงานศักย์ตอนเริ่มต้นของระบบก็คือเขียนสั้นๆนะคะก็เป็น 38.5 กิโลจูลนะคะงานของแรงเสียดทานนะคะก็มีค่าเป็นลบนะคะเรื่องใหม่เป็นลบก็ลบด้วย60นะคะคือแรงเสียดทานคือ60คือ F ระยะทางคือ500เท่ากับ Final Energy คือพลังงานสุดท้ายนะคะพลังงานต่อสุดท้ายคือ E ห้อย F Final Energy ก็ใช้เครื่องคิดเลขกดคำนวณเองนะคะว่า60คูณ500ได้เท่าไหร่แล้วเอาไปลบออกจาก 38.5 กิโลจูลนะคะถ้าใช้เครื่องเลขคำนวณขอคำนวณข้างนอกนะคะกดเครื่องเลขอันนี้สิลองกดดูนักเรียนลองกดดูออกมาได้เป็น 8,455 จูลซึ่งเป็นพลังงานตอนสุดท้ายเมื่อเคลื่อนที่มาอยู่ที่ด้านล่างของภูเขานะคะนั่นก็คือพลังงานสุดท้ายนะคะ Final Energy ของจักรยานนะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับพลังงานจนเพราะตอนนั้นคือปั่นลงมาจักรยานมีความเร็วนะคะแต่เนื่องจากมีแรงเสียดทานก็จะทำให้พลังงานจนของระบบตอนสุดท้ายเนี้ยไม่ได้เท่ากับพลังงานศักตอนเริ่มต้นนะคะดังนั้นไอ้ 8,455 จูลนี้ก็คือ12 MV กําลัง2ลองแทนค่าหา V ดูนะคะแทน M ด้วย90 1 ส่วน2หาร90ได้45เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ V กําลัง2ก็เท่ากับ187.9 ก็ไปถอดรูทนะคะถอดรูท V เฉยๆ V หรือความเร็วปลายตอนสุดท้ายก็จะเท่ากับ 13.7 นะคะนั้นจะเห็นนั่นก็คือเราสามารถคำนวณได้ว่าสุดท้ายเนี่ยจักรยานจะปั่นด้วยความเร็วเท่าไหร่ที่บริเวณด้านล่างของภูเขานั่นคือจะเห็นว่าแรงเสียดทานเนี่ยทำให้พลังงานตอนเริ่มต้นเนี่ยที่ตั้ง38กิโลจูลเนี่ยสูญเสียไปซึ่งปกติเนี่ยจะสูญเสียในรูปของความร้อนทำให้ตอนสุดท้ายเนี่ยเหลือพลังงานแค่ 8,455 จูลเองนะคะก็คือสูญเสียไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราจะมาดูความสัมพันธ์งานพลังงานอีกครั้งนึงในวิดีโอถัดไปนะคะว่ายังมีความสัมพันธ์ระหว่างงานพลังงานจนและพลังงานศักย์เนี่ย
อย่างไรบ้างนะคะ